3คูณ 12.5 ส่วนชุดกันชนด้านหน้าดีไซน์ของเขาจะคล้ายกับจะเป็นสีเทานะครับไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีส้มสวัสดีครับผมเอิร์ธสายฟ้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์นะครับด้านหลังผมนะครับเป็นสีส้มรุ่นสปอร์ตไม่ใช่รถสปอร์ตแต่เป็น4ประตูรุ่นสปอร์ตนะครับตัวนี้ราคาตัวรถเนี่ย 964,000 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคันนี้ผมแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดทีละรายการเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจการแต่งรถฟอร์ดนะมาดูกันนะครับกระจังหน้าเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่นะครับทำเป็นทรงของรุ่นพี่ Raptor นะครับFORD ทำสีดำแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟนะครับเป็นไฟสิว LED 3.4 สีส้มแบบนี้นะครับนี่คือชุดเดียวกันนะครับเป็นชุดของกระจังหน้าทรง Raptor นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดติดตั้งครอบไฟหน้าเข้าไปแบบนี้เป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัวไฟเดิมของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับมี C clamp ที่เป็นไฟ Daylight แล้วก็ไฟ LED ด้านในที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมาพร้อมไฟตัดหมอกที่เป็นไฟอัจฉริยะนะครับเลี้ยวขวาติดขวาเลี้ยวซ้ายก็ติดฝั่งซ้ายนะครับหรือว่าจะเปิดพร้อมกันก็ได้นะครับส่วนชุดกันชนด้านหน้าดีไซน์ของเขาจะคล้ายกับรุ่นพี่ Y-Tech เลยนะครับในรุ่นสปอร์ตตัวนี้ราคาถูกกว่านะครับและก็มีห่วงแบบนี้ให้นะครับเป็นห่วงกลากจูงนะครับ2ฝั่งนะครับเหมือน Y-Tech เลยนะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเงินซาตินแบบนี้นะครับเท่ๆเลยนะครับมาดูตัวล้อกันนะครับว่าผมแต่งอะไรครับลูกค้านะวันนี้นะครับมาดูก่อนที่ตัวซุ้มล้อนะครับตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดลายเกี้ยงๆเลยครับเป็นดำด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวยางมาดูกันตัวนี้ผมบอกเลยว่าเท่มากๆออฟเซตลบไป44มิลนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับออฟเซตลบลึกแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแม็กที่เป็นดำเงาแบบนี้นะครับลายฟอร์ดออฟโรดแบบนี้นะครับเป็นกริปเงินนะครับแล้วก็ยื่นออกไปนะครับตัวนี้เป็นยางของ Aslard นะครับเบอร์33 12.520แม็กขอบอยู่ที่20นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นยางของ MT นะ MT ก็จะเป็นดอกโตแบบนี้นะครับเวลาที่เราขับเนี่ยจะไปลุยโคลนออฟโรดหรือว่าขับตะกุยเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้สบายสบายนะครับแล้วก็บวกกับคันนี้ยกหนุนหัวโชคเนี่ย2นิ้วนะครับมาดูด้านในกันนะครับปีกนกโชคเดิมจากโรงงานตัวนี้ผมบอกเลยว่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยให้โชคมาเป็นแบบโมโนทูป 2.0เหมือนกับโปรเฟนเดอร์เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ของเดิมจากโรงงานได้เลยแล้วก็หนุนหัวโชคอีก2นิ้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวล้อเนี่ยมันจะติดซุ้มนะก็ออกมาหล่อๆแบบนี้นะครับตัวรถจะสูงแบบนี้แล้วก็บึกบึนกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ออฟเซตยิ่งลึกล้อก็จะยิ่งล้นออกมาแบบนี้นะตัวนี้นะครับเป็นคำว่าเทอร์โบนะครับสีดำหรือว่าสีเทาแบบนี้นี่คือซิงเกิลเทอร์โบ170แรงม้า405นิวตันเมตรมาพร้อมกับร่องระบายอากาศแบบนี้นะครับมาต่อที่หูกระจกข้างนะครับจะเป็นสีเทานะครับไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีส้มสีขาวสีดำก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะเหมือน Y-Tech เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟ LED ให้แบบนี้เลยนะครับอ่ะมาต่อที่ด้านข้างกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ติดสติกเกอร์ครับเน้นคลีนคลีนนะครับมีการครอบเบ้ามือไปแบบนี้นะกันรอยนะติดฟิล์มติดราวหลังคาเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวกันสาดของแท้จากฟอร์ดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าเบ้ามือของเขาเป็นสีเทากราไฟต์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีนะครับสอดเพื่อปลดล็อกแล้วก็แตะแบบนี้เพื่อล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างจะเป็นลายแบบ Heavytech นะครับจะมีด้านบนเนี่ยคือกันลอยส่วนด้านล่างนี่คือร่องระบายน้ำไม่ว่าฝนจะตกเข้าไหนก็ตามเนี่ยเขาจะระบายน้ำออกมานะครับในรุ่นดีไซน์ของนี้อันนี้นี่คือจากโรงงานเลยนะครับมาต่อที่ด้านหลังกันนะครับตัวไลเนอร์เนี่ยขอบกระบะไลเนอร์ของเรามีตัวช่องนะครับสามารถใส่ตัวโลบาร์ได้โดยที่ไม่ต้องเจาะนะครับก็สามารถถอดตรงนี้ออกมาได้จะมีรูให้เสียบกับโลบาร์เข้ากันพอดีเลยนะครับแล้วก็บันไดข้างมีมาให้สามารถเหยียบตรงนี้ขึ้นกระบะข้างได้นะครับส่วนด้านท้ายนะไฟท้ายเนี่ยเหมือนของ Y-Tech เลยนะสังเกตเลยจะมีไฟแบบนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับผสมกับฮาโลเจนนะครับแบบนี้แล้วก็ลมดำเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของชุดข้อไฟท้ายเข้าไปเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ชุดติดตั้งนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับติดตั้งในส่วนของตัวกาบท้าย FORD นะครับเดิมทีสีดำๆตัวเนี้ยไม่มีนะติดตั้งเพิ่มเข้าไป FORD แบบนี้เว้นโลโก้คำว่า Ford เพราะว่ามีกล้องถอยจอดด้วยนะครับหรือว่ากล้องถอยหลังนั่นเองนะครับแล้วก็คำว่า Ranger แบบนี้มีมากับโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นตัวปั๊มลึกนะแล้วก็ตัวกันชนท้ายมีมาให้นะจากโรงงานนะครับแล้วก็สีจะเป็นสีเทาเหมือนกับ Y-Tech อย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ตัวนี้นี่คือไฟ2ป้ายทะเบียนนะไม่ต้องกลัวว่าจะมืดเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับผ่อนแรงยกมือเดียวก็ขึ้นใช้แฟนยกก็
ไม่บ่นอีกต่อไปเพราะมันเบานะครับมาดูด้านในกันต่อนะครับส่วนของด้านในรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรให้มากับโรงงานแล้วบ้างมาดูกันนะครับส่วนของแผงประตูเนี่ยก็ในกินสไตล์การเปิดก็จะเป็นกำแบบนี้นะระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะไม่ว่ากระทั่งจะเป็นตัวประตูหรือว่ากระจกนะหรือว่าหูกระจกคู่หน้านะครับแล้วก็มาต่อที่ด้านในเนี่ยจะมีในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยทุกระบบเลยมาพร้อมกับไฟหน้าแบบออโต้ด้วยนะครับแล้วก็บวกลบเนี่ยสามารถบวกลบแสงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดหน้าจอสามารถบวกลบได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับไฟหน้าขึ้นลงอยู่ที่4ระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงเท่าไหร่ก็ตามเราสามารถปรับได้นะครับไม่ให้ไปแยงตาคันหน้านั่นเองนะครับมาต่อที่ตัวพวงมาลัยนะพวงมาลัยของเราเป็นไฟฟ้าเบาสบายแบบ 100% เลยนะครับแล้วก็ขับที่ความเร็วเนี่ยเขาจะหน่วงหนักขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มาพร้อมมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นระบบล็อกความเร็วนะคำสั่งเสียงสามารถบวกลบเสียงที่พวงมาลัยได้เลยหรือการรับสายวางสายนะครับผ่านบลูทูธก็สามารถกดที่พวงมาลัยอันเดียวได้เลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอด้านในเนี่ยคือนี่คือหน้าจอดิสเพย์นะครับขนาด8นิ้วนะครับก็สามารถที่จะดูอัตราการเร่งหรือว่าอัตราค่าเฉลี่ยต่างๆได้นะก็ปรับที่ตัวพวงมาลัยอันนี้ได้เลยนะเวลาที่เราอยากดูอะไรนะครับแล้วก็ตัวตรงกลางนะครับตัวนี้คือหน้าจอ Sync 4A นะครับขนาด 10.1 นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเดียวกับรุ่น XLT นะครับสามารถรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายได้เลยเพียงเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านแอปในโทรศัพท์หรือเรียกว่า Ford Pass ได้นะครับตัวนี้และด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของแท่งชาร์จแบบ Wireless Charge นะครับสามารถวางโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยชาร์จเองได้เลยไม่ต้องเสียบสายหรือใครถนัดใช้สายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Type C หรือ Type A ก็มีอีก2รูนะครับเป็น USB ให้นะครับตัวนี้จุดเดียวนะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้อย่างน้อยละ3เครื่องนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบ6สปีดนั่นเองนะครับมาพร้อมกับโหมด M นี่คือโหมดแมนนวลแบบ 100% นะครับมี6เกียร์สามารถบวกลบได้เลยแบบแมนนวลส่วนเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับมาจากโรงงานแบบนี้นี่คือเบาะสไตล์แบบพรีเมียมนะครับก็เป็นเบาะหนังมาให้กับโรงงานเลยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเองนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นของรุ่นสปอร์ตนะครับราคา 964,000 บาทนะสำหรับใครที่สนใจนะสามารถอินบ็อกซ์มาถามผมด้านล่างได้หรือโทร064นะครับ145-1425สอบถามเอื้อได้เลยว่าคันนี้นะครับติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือโทรเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ